เป็นหรือเปล่าคะเดี๋ยวค่ะเปิดค่แะล้วค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีอาจารย์หมอเขียวครูรู้และมิตรดีทุกท่านค่ะก็จะมาส่งสภาวะธรรมส่งอารมณ์มาค่ะเช้านี้ที่ได้รับจะต้องให้เป็นข้อข้อไหมคะหรือว่าเราก็จะพูดรวบไปเลยได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะก็เมื่อเช้าก็ลูกสาวโทรมาอันนี้จะเล่านะคะว่าเราได้ความดีใจตรงนี้ลูกสาวโทรมาแล้วเราก็เขาก็กำลังขับรถไปทำงานแล้วเขาก็โทรมาคุยกับแม่เขาบอกว่าสองสามวันเนี้ยก็มีจิตที่ว่าอยากจะโทรมาคุยกับแม่แต่ก็คิดว่าแม่คงสบายดีมั้งถึงไม่โทรมาหาเขาเลยแล้วก็ก็บอกว่าใช่ถ้าแม่มีความสุขกับแม่ก็จะไม่โทรไปหาลูกหรอกแต่ถ้าแม่มีปัญหาทุกข์มากเงี้ยแม่ก็จะโทรไปบอกกับลูกพูดให้ลูกฟังเขาลูกเขาก็บอกว่าใช่ถ้าหากว่าตอนหลังนี้เขาก็จะรับไม่ค่อยได้แล้วนะถ้าแม่แบบว่ามีอะไรที่แบบว่ามันเยอะอะแล้วแล้วก็เลยพูดให้เขาฟังว่าเนี่ยแม่มีกลุ่มเข้านะแล้วเข้ามาเป็นนักเรียนวิชารามนะปัญญาตรีด้วยนะลูกเขาบอกอ๋อเลยเลยเลยลูกเขาก็ดีใจด้วยเขาบอกว่าแล้วก็แม่ก็สาธยายให้เขาฟังเนี่ยค่ะตามที่ว่าเราอบรมยังไงเรียนยังไงล้างทุกข์ยังไงจากที่ว่าเราล้างทุกข์ไม่เป็นแล้วเราก็เอามาล้างทุกข์ให้เราแล้วก็ดูสภาวะธรรมในแต่ละวันว่าเราไปโดนอะไรมั่งแล้วเราก็ล้างได้ไหมก็คุยกับเขาไปอะค่ะให้คุยให้เขาฟังว่าแม่ก็ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนะเขาก็ดีใจเขาบอกเลยดีดีแล้วเขาก็บอกว่าแต่เราก็บอกว่าเราก็ยังไม่ได้ตั้งว่าจะได้แค่ไหนนะแต่ว่าอาจจะเคลียร์ตามที่สภาวะที่ว่าเราจะต้องไปเจอตรงไหนยังไงขณะนั้นแล้วก็จะลดเหลือ2 มื้อนะเป็นบางวันก็บอกเขาไปเขาก็ดีใจด้วยแล้วเขาก็บอกอ๋อดีดีแล้วที่แม่เข้ากลุ่มนี้แล้วก็บอกเขาว่าแม่เข้าซูมนะคุยซูมด้วยเขาชอบใจใหญ่เลยเขาบอกโอ้โหเขาบอกดีดีมากดีมากแล้วก็โอ้โหแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยซูมเนี่ยโทรศัพท์แม่เข้าไม่ได้หรอกนะใช้ของหลานเพราะว่าเดี๋ยวให้เขามาก่อนเราให้เขามาก่อนแล้วก็ให้เขาเข้าให้เขาบอกเดี๋ยวรอแล้วให้เข้าให้เพราะมันระบบมันจะยุ่งยากกว่าแล้วก็ว่าก็คุยเรื่องว่าแม่ทําอะไรมั่งล่ะปลูกผักอะไรอะไรตรงไหนมั่งก็พูดให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกโอ้มันต้นมันแค่ไหนแล้วเขาบอกแม่ก็ยุ่งยุ่งอยู่กับเรื่องนี้แหละเขาบอกเขาก็ดีบอกดีแล้วแล้วทีนี้อันนี้ก็คุยกับเขาจบไปแล้วก็ทีนี้ตอนสายๆมีเบอร์โทรศัพท์โทรมาก็จะเป็นพวกกวนอันนี้มันก็เป็นวิบากของเราหรือเปล่าเพราะว่าโทรมาแบบชวนซื้อของมั่งชวนทำประกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมีมาเยอะเหมือนกันแล้วทีนี้ครั้งนี้อารมณ์พุ่งสิคะก็พุ่งไปลงไปเลยลงไปเลยไปแล้วก็กดปิดก็อันนี้ก็แสดงว่าตรงนี้เราไม่ได้ละตรงนี้เราก็นั่นอารมณ์ไม่ทันดูอารมณ์ไม่ทันแล้วเราก็จะทำไงล่ะเราก็คิดว่าเราจะบล็อกเบอร์พวกนี้ได้ไงแล้วก็เราก็บล็อกไม่ถูกก็ลองไปกดคิดว่าทดลองกับเบอร์ใครดีนะก็เลยเบอร์เพื่อนที่ว่าเข้าทำด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็เกิดโทรมาว่ามีอะไรนะโทรไปหาเขาก็เลยพูดให้เขาฟังแล้วก็คุยให้เขาฟังเขาบอกว่าเขาก็เข้าชวนเขาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้มาเข้าค่ายด้วยเขาก็เข้าแต่ว่าเขาก็เล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นแล้วเขาก็พอดีไม่มีเวลา
จะฟังก็เมื่อคืนนี้ก็บอกว่าอนี่เมื่อคืนเนี้ยเราฟังอย่างนี้มานะต้อง6-7 ชั่วโมงนะแล้วก็คุยแบบเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกโอ้ดีแล้วเขาก็บอกเราก็สอนแค่นั้นบอกว่าเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะเราก็บอกเขานะแล้วก็น้องน้องสาวเขาว่าก็พอดีป่วยเป็นโรคเลือดก็บอกว่ากินน้ําปัสสาวะสิแต่น้องสาวเขาบอกว่ายังไม่ได้เขากินยังไม่ได้เขาว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็เกิดยังไงก็ค่อยๆนั่นไปก็ได้มันก็แล้วแต่นะแล้วทีนี้ก็เลยบอกเพื่อนว่าอ๋อนี่นะมันก็ทําให้เราได้ดีใจเหมือนกันว่าเราก็ได้บรรเทนกับเพื่อนแล้วนะเราก็พูดความดีแสดงทําความดีกับเพื่อนได้มาบําเพ็ญให้เพื่อนฟังแล้วก็อะไรต่อล่ะจบแค่นี้ก่อนค่ะกันค่ะก็คือว่ามันเราได้อารมณ์ตรงที่ว่าดีใจแล้วก็หงุดหงิดแล้วเราก็ยังดีใจที่ว่าเราได้บำเพ็ญช่วยเพื่อนพูดเรื่องดีๆให้เพื่อนฟังส่งอารมณ์ดีๆให้ฟังสอนเขาบอกโอเคค่ะค่ะสาธุถามนิดนึงค่ะคุณหมวยชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรคะชวาลีศรีเพชรส่องแสงค่ะอันนี้จะบอกว่าที่ลงเซ็นไปยุทธิก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็สี่มั่งสามมั่งวนไปก็วนมาทีนี้เข้าใจแล้วค่ะต้องลงสามค่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะชื่ออะไรนะคะนัชวันศรีเพชรส่องแสงค่ะค่ะนัชวันศรีเพชรส่องแสงพอเป็นแบบนี้เลยทำให้คิดว่าเราสามารถเพิ่มกติกาขึ้นมาอีกข้อหนึ่งถ้าพี่น้องท่านใดสะดวกที่จะทำรีเนมนะคะให้พิมพ์ชื่อเราในห้องนี้แหละค่ะค่ะเวลาเข้าไปเราทำเวลาเข้ามาในห้องนี้เราก็เปลี่ยนชื่อนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อมีรีเนมแล้วก็พิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงของเราแล้วก็เติมหมายเลขข้างหน้าด้วยเหมือนที่เราเหมือนที่เราเซ็นชื่อนะคะก็จะทำให้เวลาเราอ่านชื่อก็จะได้ตรงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็มีการบันทึกว่าพี่น้องได้มาส่งการบ้านโดยการพูดด้วยเพราะว่าท่านใดพูดนี่เราจะได้พิมพ์ชื่อไว้ถูกต้องนะคะให้พี่น้องพิมพ์หน้าชื่อของตัวเองเท่ากับว่านอกจากการเซ็นก็คือพิมพ์ในแชทแล้วนี่ให้พี่น้องมารีเนมหรือเปลี่ยนชื่อข้างหน้าของเรานี้ด้วยนะคะท่านที่ทำได้นะคะท่านที่ทำไม่ได้ก็ค่อยถามกันค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเก่งในการใช้ซูมไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะต้องส่งการบ้านใน Google Form ไหมคะ Google Form ถ้าสามารถทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นกุศลของเรานะคะมีแล้วเราก็ได้ค่ะแล้วเราก็ได้บันทึกข้อมูลของส่วนตัวของเราไว้ด้วยแล้วสามารถจะเอามารวมกันพอเราทำสะสมไปเยอะอีก6 เดือน1 ปีข้างหน้าเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะยังอยู่นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ได้เห็นพัฒนาการของเราค่ะค่ะแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะหรือไม่เรื่องเดียวกันไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นพี่น้องเขียนลงได้เลยจะเขียนกี่หัวข้อก็ได้ในแต่ละครั้งนะคะไม่ครบทุกหัวข้อก็ได้หรือว่าถ้าคิดว่าทำรวดเดียวเลยทำครบทุกหัวข้อที่ถามนั้นก็ได้ค่ะค่ะแต่มีประเด็นที่คิดว่าจะขอโอกาสแบ่งปันคุณหมวยนะคะในเรื่องของท่านที่โทรมาหาเรานะคะท่านที่โทรศัพท์เนี่ยนะคะนี่คืออาชีพหนึ่งนะคะพี่น้องเราหลายๆท่านเนี่ยท่านไม่ได้มีอาชีพอื่นท่านก็มีอาชีพโทรศัพท์หาแต่ละท่านนี่แหละค่ะคืออาชีพของท่านดังนั้นถ้าเรารู้สึกไม่ยินดีไม่พอใจนี่เรามีความพยาบาทขึ้นมาในใจเราให้เราเอาชนะความพยาบาทนั้นด้วยความเมตตานะคะโอ้ขอโทษค่ะไม่เข้าใจคือพี่น้องเราที่ท่านทำอาชีพของท่านอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เราจะทำได้ไปบล็อกอะไรก็อาจจะไม่สำเร็จหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า
เราไปบล็อกเราจะไปบล็อกอาจจะมีวิบากว่าพอมีคนจะส่งเรื่องดีๆมาหาเราแล้วเราไม่สามารถรับได้ก็ได้ค่ะแล้วเราจะไม่รับก็ไม่ได้ด้วยว่าเอ๊ะเราก็ไม่รู้ว่าใครไงคะเราไม่รู้ว่าใครแต่สิ่งที่เราจะแก้ปัญหานั้นได้ก็คือเราล้างทุกข์ในใจเราถ้าเราได้รับเราก็พูดกับท่านดีๆถ้ามีโอกาสที่เราจะได้รับนะคะเราล้างความชอบชังเรื่องนี้ของเราเนี่ยถ้าเราล้างได้แล้วกุศลจะช่วยให้เราสิ่งที่เราล้างได้การวางใจได้ของเรานี่แหละค่ะจะทำให้เราได้รับสิ่งดีๆถ้าวิบากเรายังต้องมีคนโทรหาเราอยู่เราก็ได้รับสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมใหม่นะคะเราไม่ได้ทำกรรมใหม่นะเราไม่ได้ชิงชังรังเกียจโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ที่เข้ามาจากพี่น้องที่ท่านก็ทำอาชีพของท่านอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้ชิงชังรังเกียจเราใจเราปล่อยวางแล้วเรามีเมตตากับท่านแล้วถ้ายังมีเสียงมานั้นมาอีกเราจะทุกข์ไหมคะคุณหมวยจะทุกข์ไหมคะคุณหมวยก็ไม่ทุกข์ใจแล้วนะคะเสียงนั้นจะมาอีกกี่ครั้งเราก็จะไม่ทุกข์ใจสิ่งที่เราต้องล้างเราต้องล้างที่ใจเรานะคะล้างที่ตัวเราใจเรานี่แหละแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือมันเป็นความรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยหงุดหงิดจะอยู่ในฝั่งของไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบเนี่ยก็คือมีความชิงชังรังเกียจนั่นแหละเราให้เราล้างสิ่งนี้นะคะหรือกลุ่มของอาฆาตพยาบาทนี่ให้เราล้างด้วยเมตตาของเรานะคะถ้าเรามีเมตตากับพี่น้องของเราที่ถ้าเป็นเราบางครั้งเราก็อาจจะเคยทำอาชีพแบบเหล่านี้มาอยู่ก็ได้แต่บางครั้งที่เราไม่ได้เคยทำในชาตินี้เราไม่เห็นว่าเราเคยทำในชาตินี้เราต้องเคยทำมาถ้าเราเชื่อชัดในเรื่องกรรมนะคะสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราเคยทำมาเราอาจจะไม่ได้ทำชาตินี้หรอกที่ไปรบกวนใครให้รู้สึกขัดเคืองใจแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เจตนาหรอกนะคะท่านก็ไม่ได้เจตนาท่านทำงานของท่านอยู่ท่านนั่นเองค่ะคุณหมวยจะได้สบายใจนะคะคุณนี่สบายใจขึ้นหรือเปล่าคะสบายใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะจะพูดกับเขาดีๆค่ะค่ะค่ะดูนุโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะเห็นไหมคะการได้เข้าหมู่มิตรดีเราได้มุมมองดีๆด้วยแม้แต่ตัวนกเองนกก็ได้มุมมองดีๆจากดร.นิตยาพรเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะ